สามคาถาโชคลาภสวดบทสั้นๆแต่เห็นผลเร็วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงคาถาโชคลาภนะครับเป็น3คาถาบทสั้นๆนะครับสวดไม่ยาวนะครับแต่ได้ผลเร็วแน่นอนนะครับซึ่งแต่ละคาถาเนี่ยก็มีหลายคนมารีวิวกันแล้วนะครับว่าพระคาถาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยหากใครสวดแล้วตั้งใจที่จะหาเงินทองนะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถหาทางเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า FC หรือคนที่ดูช่องผมเนี่ยเก่งกันทุกคนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยลองสวดดูนะครับแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยจะเข้ามานะครับเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เราจะเจอกับสิ่งดีๆมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเริ่มจากคาถาบทที่1นะครับเป็นคาถามหาลาภนะครับให้คุณท่องนะโม3จบก่อนนะครับจากนั้นก็ท่องตามนี้นะครับนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธัสสะสุวรรณังวาระชะตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิอาคัตเฉยะอิติมีมานะมามิหังพระคาถาบทนี้นะครับเป็นคาถามหาลาภนะครับสวดให้ขึ้นใจนะครับก่อนออกไปทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะครับหรือหากใครเป็นสายแสวงหาโชคลาภเนี่ยพระคาถาบทนี้เนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ลองสวดดูนะครับใครถนัดสวดเช้าสวดเย็นเนี่ยได้หมดนะครับแต่แนะนำว่าถ้าสวดตอนเช้าได้เนี่ยก็จะดีนะครับหรือถ้าสวด2เวลาเลยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณใหม่ๆเนี่ยจิตยังไม่แน่วแน่ยังไม่เป็นสมาธิสักเท่าไหร่เนี่ยแนะนำว่าให้สวดอย่างน้อยเนี่ยมากกว่า1จบนะครับจะ3 5 7 9แล้วแต่เลขที่คุณชอบนะครับแต่บางคนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยสวด108ได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเป็นการรวมพลังจิตนั่นเองนะครับสำหรับคาถาโชคลาภบทที่2นะครับพระคาถาบทนี้เนี่ยเป็นคาถาที่มีชื่อว่าหัวใจคาถาเงินล้านนะครับซึ่งสวดสั้นมากๆนะครับเดี๋ยวสวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับโอเคเนาะมิเตหาหุหะติบทนี้สั้นมากๆนะครับเป็นคาถาหัวใจคาถาเงินล้านนะครับซึ่งปกติเนี่ยคาถาเงินล้านเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะครับตั้งแต่สัมปะจิตฉามิถึงเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือนะครับซึ่งเป็นบทยาวนะครับซึ่งถ้าใครมีเวลาเนี่ยสวดบทยาวก็ดีนะครับแต่ถ้าใครเวลาน้อยนะครับสายเวลาน้อยนะครับก็จะสวดบทสั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมบอกไปหลายคลิปมากๆว่าความศักดิ์สิทธิ์ของคาถาต่างๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะบทสั้นหรือบทยาวนะครับขึ้นอยู่กับจิตของผู้สวดล้วนๆนะครับถ้าจิตของผู้สวดเป็นสมาธิเนี่ยจะบทสั้นบทยาวเนี่ยได้ผลหมดนะครับซึ่งพระคาถาเงินล้านเนี่ยหลายคนที่เคยสวดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะครับของานได้งานของเงินได้เงินขอลาภได้ลาภนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสวดให้เป็นสมาธินะครับซึ่งบทสั้นเนี่ยคือจะสวดในใจก็ได้นะครับจะสวดออกเสียงไม่ออกเสียงอยู่ที่คุณนะครับ
ซึ่งคาถาบทสั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับข้อดีคือคุณสวดวันละกี่จบก็ได้สวดในใจก็ได้นะครับหัวใจคาถาเงินล้านเนี่ยคือผมแต่ก่อนตอนที่ไอ้นี่งานยังไม่เข้าที่เนี่ยก็สวดในใจเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆเจอลู่ทางทำมาหากินใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับจนมีอาชีพที่ดีขึ้นมานะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ทำ YouTube แล้วก็ทำหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็ทำหลายอย่างนะครับซึ่งก็สู้กันไปนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยก็เอาตัวรอดให้ได้นะครับส่วนอีกหนึ่งคาถานะครับเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเป็นคาถามหาลาภของท่านหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับก็มีคำสวดเนี่ยก็สวดนโม3จบก่อนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้สวดดังต่อไปนี้นะครับสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลิติสิทธิสังฆังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติฉิมพลีจะมหาราพังพระวันตุเมคาถานี้ก็เป็นคาถาเงินนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับก็มีหลายคนเนี่ยสวดแล้วได้ผลนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยก็เป็นที่นับถือมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเคยรู้จักหลวงพ่อเงินวัดบางคาเนี่ยก็นับถือท่านมากๆนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระสายโชคลาภนะครับซึ่งใครที่ตั้งใจทำมาหากินใครที่ทำดีเนี่ยหลวงพ่อช่วยอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อเมตตาเสมอนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อนะครับหรือไม่เกิดกับตัวเนี่ยก็อาจจะยังไม่เชื่อนะครับซึ่งต้องลองนะครับยุคนี้เนี่ยอะไรก็ต้องลองแล้วนะครับเพราะว่ามันสถานการณ์ตอนนี้มันก็แย่กันหมดนะครับซึ่งยุคนี้สายมูสายอะไรเนี่ยต้องลองใช้ดูนะครับลองนำไปสวดกันดูรับรองว่าเห็นผลอย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ